การเสริมแรงทางลบครับการเสริมแรงทางลบหมายถึงการเอาของเด็กออกมาหรือการลดอะไรก็ตามที่เด็กมีแล้วทำให้เด็กเขารู้สึกดีจากนั้นเด็กจะแสดงพฤติกรรมที่ดีขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆครับนะการเสริมแรงทางลบก็คือเอาอะไรก็ตามที่เด็กมีแล้วทำให้เด็กนั้นรู้สึกดีแล้วเขาแสดงพฤติกรรมที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆทีนี้มาดูยกตัวอย่างเด็กคนหนึ่งมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนๆที่ป้ายรถเมย์อยู่หลายครั้งดังนั้นแม่ของเขาจึงตัดสินใจไปรอที่ป้ายรถเมย์พร้อมกับเขาทุกวันเขาจึงเริ่มปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้นเพื่อไม่ให้แม่ไปรอที่ป้ายรถเมย์พร้อมกับเขานะครับเราจะเห็นได้ว่าครับเด็กมีแม่ไปรับไปส่งทุกวันซึ่งถามว่าเด็กต้องการไหมครับเด็กไม่ต้องการพอเด็กไม่ต้องการนะครับการที่เขาจะเอาสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากชีวิตของตัวเองก็คือการทำความดีก็คือการเลิกทะเลาะเบาะแว้งนั่นเองนะครับเด็กจึงเลือกที่จะเลิกทำความดีถี่ขึ้นถี่ขึ้นเพื่อที่จะเอาสิ่งที่ไม่ต้องการนี้ออกไปตรงไหนคือการเสริมแรงทางลบครับการเสริมแรงทางลบก็คือแม่ไปรอที่ป้ายรถเมล์พร้อมกับเขาทุกวันถามว่าเด็กต้องการให้แม่ไปรอที่ป้ายรถเมล์พร้อมกับเขาทุกวันไหมครับไม่ต้องการแล้วเขาจะทำยังไงล่ะครับเพื่อที่จะเอาการไปรอที่ป้ายรถเมล์ของแม่เนี้ยออกไปเด็กก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการทำดีนะโดยการทำดีเพื่อที่จะเอาสิ่งที่ไม่ต้องการคือการไปรอที่ป้ายรถเมล์ของแม่เนี่ยเอาออกไปนะอันนี้เราเรียกว่าการเสริมแรงทางลบครับนะเสริมแรงทางลบทำยังไงก็ได้เอาสิ่งที่เด็กไม่ต้องการเนี่ยออกมาจากนั้นเด็กเขาจะเริ่มแสดงพฤติกรรมที่ดีขึ้น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 แบบนี้นะครับนะข้อสอบก็ออกเหมือนกันหนึ่งข้อครับการเสริมแรงทางลบนะครับการเสริมแรงทางลบนะเพราะฉะนั้นดูไปครับครูครับมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเสริมแรงทางบวกคือใส่เข้าไปแล้วรู้สึกดีเสริมแรงทางลบคือเอาออกมาแล้วรู้สึกดีแค่นั้นเองนะครับตัวอย่างข้อสอบครับครูครับนะตอบเข้ามาครับนะตัวอย่างข้อสอบนะครับข้อใดหมายถึงการเสริมแรงทางลบครับนะตอบเข้ามาได้เลยนะครับมีติววิทย์บ้างไหมคะแนะนำหน่อยค่ะมีครับนะวิชาเอกวิทย์นะครับนะวิชาเอกวิทย์มีครับนะวิทยากรเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะครับน้องนะครับน้องชมภูนุชใช่ไหมนะเอกวิทย์นะมีครับนะวิทยากรเอกวิทย์นะวิทยากรระดับประเทศเลยนะติวแบรนด์ติวมาม่านะครับเอกพลศึกษาครับนะครับเดี๋ยวน้องนะครับชมภูนุชเดี๋ยวให้แอดมินเราทักไปนะครับเดี๋ยวให้รายละเอียดนะครับเอกวิทย์นะครับนะอีกวิทย์นี้คู่แข่งเยอะครับนะแต่โรงเรียนมันจุน้อยนะครับคู่แข่งเยอะโรงเรียนมันจุน้อยเพราะอะไรครับฟิสิกส์เคมีชีวะสอบวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้ครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเต็มที่แหละครับคุณครูครับตอบกันเข้ามาครับคุณครูครับนะตอบกันเข้ามาได้เลยนะข้อใดหมายถึงการเสริมแรงทางลบครับคำตอบมันเข้ามาแล้วเป็นไปในทิศทางเดียวกันจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้ยากครับคุณครูครับนะแค่คุณครูมองภาพไม่ออกว่าอันไหนเอาออกอันไหนเอาใส่อันไหนเอาเพิ่มนะอันไหนเอาเพิ่มแล้วเด็กรู้สึกดีอันไหนเอาออกแล้วเด็กรู้สึกดีหรืออันไหนเอาเพิ่มแล้วเด็กไม่ต้องการหรืออันไหนเอาออกแล้วเด็กไม่อยากให้เอาออกแบบนี้ครับแค่นั้นเองนะครับเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะไม่น่าเชื่อว่าจะออกทั้ง4ข้อนะผมเห็นข้อสอบว่าโอ้ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่เรื่องที่เน้นๆอย่างเช่นหลักสูตรนี่ออกน้อยนะดีแล้วล่ะครับคุณครูครับนะเพราะวิชาการศึกษาเนื้อหามันไม่ได้ไกลตัวมากครับนะเนื้อหามันจะเดิมๆครับมันไม่ได้เพิ่มเติมอะไรใหม่มากนะเพราะฉะนั้น180ของคนที่ไปสอบวิชาการศึกษาคือผ่านหมดนะครับนะคนที่ไม่ผ่านวิชาการศึกษาคือครูไม่อ่านเลยครับนะคือไม่อ่านหนังสือเลยแต่ถ้าใครอ่านไปนะครับฝึกทำข้อสอบนะครับแบบนี้180ผ่านหมดนะแล้วเราไปตกวิชาไหนครับวิชาเอกครับครูครับนะโดยเฉพาะกรณีพิเศษครับตรงนี้ก็วัดกันตรงวิชาเอกเหมือนกันเพราะวิชาการศึกษาเนี่ยมันดิ้นไม่ตายตัวหรอกครับแต่วิชาเอกเนี่ยดิ้นได้เยอะนะต่อมาเข้ามาครับครูครับนะมีติวเอกวิชาภาษาไทยไหมคะมีครับนะครูหนูแคปนะเอกเทคโนโลยีการศึกษานะโอ้อันนี้นะครับค่อนข้างยากหน่อยนะครับเอกเทคโนนะครับนะเดี๋ยวครูหนูแคทเดี๋ยวให้แอดมินของเรานะทีมงานของเราติดต่อกลับไปเดี๋ยวให้รายละเอียด
นะครับให้รายละเอียดไว้ก่อนไว้ดูก่อนนะเอกวิชาภาษาไทยมีนะครับเอกเทคโนยังไม่มีนะครับครูครับครูศศิวิมลไม่อยากโดนแม่บนก็สอบให้ได้จ้าอาจารย์เทพหัวเราะถูกต้องครับนั่นแหละครับคือการเสริมแรงทางลบครับอยากถูกแม่บนไหมครับนะถ้าครูศศิวิมลไม่อยากถูกแม่บนก็สอบให้ได้แล้วได้บรรจุซะเถอะครับครูครับนะเพราะถ้าไม่ได้แม่ก็บ่นอยู่อย่างนั้นแหละครับนะอันนี้ดีครับครูครับนะครูศศิวิมลนะครับนะอยากลงอะไรนี่อยากลงคอร์สกรณีพิเศษเหมือนปีที่แล้วจังค่ะครูเอิงใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวมีคอร์สนะเดี๋ยวให้ทีมงานของเรานะแจ้งรายละเอียดให้ว่าเรามีคอร์สอะไรเกี่ยวกับกรณีพิเศษนะครับนะเดี๋ยวทีมงานเราแจ้งไปนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะครูศิโรจน์บอกผมด้วยครับต้องการทราบรายละเอียดติวเอวิทได้ครับเดี๋ยวให้ทีมงานของเราติดต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้าเราเปิดติวปุ๊บเดี๋ยวติดต่อไปทันทีเลยนะตอนนี้เดี๋ยวขอข้อมูลไว้ก่อนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะเอกหลักๆมีแน่นอนครับนะวิทยากรของเรานะครับอ่ะมาดูครับข้อสนใจเอวิทยาศาสตร์น่าเยอะประถมวัยโอ้ประถมวัยนี้ยากครับครูครับนะครูอ้อมกัญจนาสนใจติวเอกภาษาไทยมีครับเดี๋ยวทีมงานเราติดต่อกลับไปนะขอข้อมูลไว้ก่อนนะครับอ่ะมาดูครับข้อใดหมายถึงการเสริมแรงทางลบครับการเสริมแรงทางลบก็คือการเอาอะไรก็ตามที่เด็กไม่ต้องการเอาออกไปแล้วทำให้เด็กรู้สึกดีเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนครับงองูครับลูกรีบกลับบ้านไปทำงานบ้านเพื่อที่แม่จะได้ไม่บ่นนะตรงไหนคือการเสริมแรงทางลบครับก็คือการบ่นของแม่นี่แหละครับถามว่าเด็กอยากถูกแม่บ่นไหมครับไม่นะครับครูครับนะเด็กไม่ต้องการที่จะถูกแม่บ่นเพราะฉะนั้นทำยังไงหรอครับแม่ถึงจะไม่บ่นลูกก็ต้องกลับไปทำงานบ้านเพื่อที่จะเอาการบ่นของแม่ออกไปนะครับก็คือกลับไปทำงานบ้านให้เสร็จซะนะเพื่อที่จะเอาการบ่นของแม่ออกไปแล้วทำให้เด็กเขารู้สึกดีโอเคแม่ไม่บ่นนะเหมือนกับครูศศิวิมลเมื่อกี้บอกว่านะลูกรีบสอบติดนะลูกรีบสอบบรรจุให้ติดเพื่อที่แม่จะได้ไม่บ่นนั่นแหละครับเหมือนกันครับนะอันนี้คุณครูทุกท่านแหละครับนะบางคนก็จบมาหลายปีก็ไม่เป็นไรครับคุณครูครับนะมันยังไม่ถึงวันของเรานะแต่ปีนี้ต้องเป็นวันของเราให้ได้นะครับนะอันนี้คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการเสริมแรงครับนะการเสริมแรงมีการเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบการเสริมแรงทางบวกก็คือการใส่เข้าไปเพิ่มเข้าไปแล้วทำให้เด็กรู้สึกดีแล้วแสดงพฤติกรรมที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นการเสริมแรงทางลบคือการเอาอะไรก็ตามที่เด็กมีเอาออกมาแล้วทำให้เด็กรู้สึกดีจากนั้นเด็กก็จะแสดงพฤติกรรมที่ดีขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นครับนะสองข้อนะครับนะการเสริมแรงครับถ้าใครอยากจะลงลึกรายละเอียดเนื้อหาแน่นเรามีกลุ่มติวออนไลน์นะติวทุกวันเป็นตารางติวทุกวันวิทยากรครบทุกวิชาติวออนไลน์นะครับเราจะลงลึกเนื้อหาทุกประเด็นทุกเรื่องที่เป็นประเด็นข้อสอบเพราะฉะนั้นถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับครูครับแค่สมัครเข้ามาก็อยู่ได้ตลอดชีพดูได้จนถึงวันสอบและใช้สอบได้ทุกสังกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสพท.อปท.กศน.กทม.อาชีวะได้หมดเลยครับคุณครูครับ